สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ก็รอดูระวังแนวต้านนะคะโดยเปิดตลาดนี้ยืนอยู่ที่1469เยนต่อดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนตัวในกรอบ1461ถึง1478นะคะราคาทองคำค่ะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยหลังจากในช่วงบ่ายที่มีการพุ่งบราสนะคะได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินเพิ่มเติมแล้วนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าไซปรัสอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีการคุมเข้มของธนาคารต่างๆในการป้องกันการแห่ถอนเงินของธนาคารในไซปรัสค่ะทีนี้สำหรับดูตัวเลขเศรษฐกิจของทางยุโรปแล้วดูยังไม่ค่อยดีนะคะไม่ว่าจะเป็น GDP ของสเปนที่หดตัวหรือยอดค้าปลีกของเยอรมันที่หดตัวตรงจุดนี้เองอาจจะทำให้การคาดการณ์ที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงแต่สำหรับในคืนวันนี้ก็รอติดตามดูผลการประชุมของเฟดนะคะว่าจะมีผลอย่างไรซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการถึงการมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เลยผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นก็ต้องดูว่าจะเป็นไปอย่างที่คาดการหรือไม่นะคะอาจจะมีการขายเซลล์ออนแฟกหรือไม่แต่การประชุมของเฟดมีทั้งหมด2โครงการดังนั้นในวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่ผันผวนมากนักนะคะต้องรอดูผลสรุปในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงค่ะโดยในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลขค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นดัชนีการจ้างงานดัชนีค่าจ้างแรงงานหรือดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองดัชนีฝ่ายจัดซื้อและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะคาดการณ์กันว่าจะปรับตัวสูงขึ้นซะส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะแม้ว่าเมื่อวานจะยืนอยู่ในระดับสูงแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีอย่างนี้อาจจะทำให้เฟดนะคะลดการคาดการณ์ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ต้องรอติดตามดูตัวเลขในคืนวันนี้และผลการประชุมของเฟดในวันแรกในคืนวันนี้นะคะทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคแนวต้านะคะเริ่มหนาแน่นแล้วเริ่มมีสัญญาณของการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากตลาดฟิวเจอร์หรือออปชันก็จะดูว่าแนวต้านระดับ 1,485-1,495 ค่อนข้างแข็งนะคะถ้าเกิดขึ้นไปชนแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ดูระดับการย่อถ้าย่อไม่ต่ำกว่า 1,460-1,450 นะคะโอกาสที่จะดีดตัวทะลุ 1,495 ไปที่ระดับ 1,600 ในระยะถัดไปก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะระวังเนื่องจากว่าการปรับตัวขึ้นติดต่อกันค่อนข้างหลายวันทำการแล้วนะคะอาจจะมีการพักฐานใหญ่สักครั้งหนึ่งหลังจากที่ชนแนวต้านไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นระดับ 1,485-1,490 หรือ 1,500 นะคะก็ต้องติดตามดูเนื่องจากอินดิเคเตอร์ต่างๆส่งสัญญาณโอเวอร์บอทมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นบริเวณแนวต้านต่างๆเริ่มที่จะมีโอกาสที่จะทยอยขายทำกำไรได้ทุกๆระดับนะคะทีนี้วันนี้ให้แนวต้าน 1,485-1,495 นะคะดู2ระดับนี้ว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะแล้วก็ดูการย่อลงมาถ้าไม่ต่ำกว่า 1,460-1,450 ยังเป็นทิศทางที่บวกอยู่นะคะแต่ถ้าหลุด 1,440 เนี่ยจะเป็นสัญญาลบมากขึ้นอาจจะเข้าสู่การพักฐานของราคาก่อนที่จะเลือกทิศทางระหว่างการปรับตัวขึ้นหรือลดลงในระยะถัดไปค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ